สวัสดีค่ะพลอยนะคะวันนี้พลอยมีความรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดที่มักเกิดกับผู้สูงอายุมาฝากกันค่ะตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะและอากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นทุกวันค่ะโรคที่อันตรายนะคะมากับฤดูร้อนก็คือโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดนั่นเองค่ะโรคฮีทสโตรกนะคะหรือโรคลมแดดค่ะมักเกิดขึ้นนะคะจากร่างกายค่ะได้รับความร้อนมากจนเกินไปไม่สามารถระบายออกมาได้หมดนะคะและคนที่จะเป็นโรคนี้นะคะก็คือคนที่อยู่กลางแดดจัดๆค่ะหรืออยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนจัดนะคะและผู้สูงอายุเองค่ะก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากกว่าบุคคลทั่วไปนะคะเนื่องจากนะคะผู้สูงอายุนะมีภาวะร่างกายค่ะที่เบาบางนะคะภูมิคุ้มกันต่ำนะคะรวมไปถึงพฤติกรรมค่ะที่มีการรับประทานน้ำน้อยนะคะจึงทำให้เกิดโรคฮีทสโตรกได้ง่ายค่ะพลอยมีวิธีการสังเกตอาการนะคะการป้องกันและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะมาฝากกันนะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะหากพบผู้สูงอายุค่ะเกิดโรคฮีทสโตรกจะได้ช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธีค่ะวิธีการสังเกตอาการนะคะของผู้ป่วยโรคฮีทสโตรกนะคะ 1. อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะ 2. กระหายน้ำ 3. ไม่มีเหงื่อ 4. อ่อนเพลียไม่มีแรง 5. วิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียน 6. หายใจเร็วและ 7. ความดันต่ำค่ะวิธีการป้องกันนะคะดื่มน้ำให้มากๆค่ะจากที่เราดื่มวันละ 6-8 แก้วค่ะอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 10-12 แก้วนะคะยิ่งดื่มมากยิ่งดีค่ะสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะคะอย่างเช่นผ้าที่มีเนื้อบางๆแบบนี้ค่ะสุดท้ายนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดค่ะถ้าจำเป็นที่จะต้องออกแดดค่ะอาจจะพกร่มหรือใส่หมวกค่ะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะพาเข้าที่ร่มนอนราบยกเท้าสูงทั้งสองข้างค่ะปลดกระดุมหรือเปลี่ยนเสื้อที่สามารถทำให้ใส่ได้สบายขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบตามตัวตามซอกคอรักแร้ขาหนีบวิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีที่ระบายความร้อนได้ดีเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีอาการขี้ร้อนด้วยค่ะหากปฐมพยาบาลไปแล้วนะคะและยังไม่ดีขึ้นเช่นหมดสตินะคะความดันต่ำมากๆแนะนำให้รีบส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะสุดท้ายนี้ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะการออกจากบ้านในขณะที่มีแดดร้อนจัดนะคะแต่หากจำเป็นที่จะต้องออกไปจริงๆนะคะอย่าลืมพกร่มค่ะพกหมวกนะคะใส่เสื้อผ้าสีอ่อนนะคะทาครีมกันแดดนะคะและอย่าลืมสังเกตอาการของผู้สูงอายุรวมถึงผู้ดูแลเองนะคะหากต้องออกไปเจอแดดค่ะหากสนใจสมัครงานดูแลผู้สูงอายุโทร020803936ต่อ3หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ